กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะโยมที่ปฏิบัติอยู่ก็ยังมีหลวงตาเคยบอกว่าโยมกดข่มอารมณ์แบบนักมวยปล้ำเจ้าค่ะที่ผ่านมาก็กลับไปก็เห็นยังเป็นบ้างก็เห็นชัดขึ้นนะคะก็หลงไปเป็นสังขารบ้างแล้วก็รู้ตัวบ้างเจ้าค่ะเพียรมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุดเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังหลงอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าขณะนี้ก็ยังหลงอยู่ตอนหลังนี้บอกได้ว่าขณะนี้มันหลงอยู่เนี่ยตาบอกว่ายังหลงอยู่รู้ไหมเนี่ยว่าขณะนี้ก็ยังหลงอยู่หลงอะไรอ่ะไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบก็หลงดิ้นรนหลงค้นหาหลงพยายามหลงทั้งนั้นทั้งพวกนี้ถ้ายังมีการดิ้นรนยังมีการค้นหายังมีความพยายามก็เป็นความหลงหมดเห็นไหมอ่ะก็จะมีดิ้นรนมีการค้นหามีความพยายามตอนนี้พอมันได้อย่างใจมันก็จะพอใจพอไม่ได้อย่างใจมันก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นทุกข์แหละเข้าใจว่าตัวเองเพียรไม่เป็นสังขารเจ้าค่ะอาจจะเฝ้าดูว่าตัวเองเป็นสังขารอยู่หรือเปล่าอะไรนั่นคือความพยายามใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นเป็นความพยายามดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ตัวเราที่เรามีความดิ้นรนมีความพยายามเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นการดิ้นรนพยายามโดยมีตัวเราเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเอาผลประโยชน์มาให้แก่ตัวเราคือเช่นแม้แต่เอาผลประโยชน์คือขั้นสูงสุดคือนิพพานมาให้แก่ตัวเราก็ทําให้ตัวเรามีส่วนได้เสียถ้ามีตัวเรามีส่วนได้เสียมันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้เพราะจะพ้นทุกข์ได้ต้องอวิชชาตัณหาอุปาทานต้องดับสนิทสิ้นมีตัวตนของเรามีตัวเราไปแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งใดปล่อยทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันเป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสิ้นไปอย่างเดียวคือสิ้นตัวตนสิ้นความรู้สึกว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรให้แก่ตัวเราสิ้นตัวเดียวเท่านั้นน่ะก็พ้นทุกข์เลยนิพพานพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็สิ้นไปตัวเดียวเนี่ยสิ้นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรเพื่อตัวเราแม้แต่ผลประโยชน์นั้นจะเป็นความสุขที่ทุกข์ไม่มีหรือพระนิพพานซึ่งเป็นประโยชน์อันสูงสุดก็ยังเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองพุทธเจ้าสุดท้ายก็ต้องวางและรู้เท่าทันความปรารถนานี้ความอยากอันนี้อยากที่จะลุ้นนิพพานวางความปรารถนาที่จะได้ความสุขที่ทุกข์ไม่มีเมื่อความปรารถนาวางลงสิ้นตัวตนสิ้นตัวเราเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ก็พระนิพพานก็เข้าสวมเลยของโยมมันยังมีการดิ้นรนแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองเอาตัวเองไปดิ้นรนไปกระทำอย่างนู้นกระทำอย่างนี้พยายามจะทำอย่างนู้นพยายามจะกระทำอย่างนี้ดิ้นรนกุกัก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 เอาไปปรุงแต่งเอาไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามแล้วก็ได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างพอไหนถูกใจก็พึงพอใจอันไหนไม่ถูกใจก็หงุดหงิดดิ้นรนตะกดเอาไว้เราสังเกตได้ดีได้จริงอย่างที่ตาพูดไหมจริงเจ้าค่ะคือในแต่ละวันก็พยายามจะมีสติแล้วก็ดูว่าตัวเองเป็นสังขารอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหลงอยู่หรือเปล่านั่นคือการเฝ้าดูใช่ไหมเจ้าคะนั่นคือการกระทำใช่ไหมเจ้าคะต้องวางลงไปอีกใช่ไหมเจ้าคะวางก็หมายถึงว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้าไปมีส่วนได้เสียกับสิ่งใดที่อยู่เบื้องหลังในใจเราสิ้นการแสวงหาผลประโยชน์หรือมีความรู้สึกว่ามีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราเข้าไปมีส่วนได้เสียกับสิ่งใดสิ้นแค่นี้เองแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันก็จะเป็นไปอย่างที่มันเป็นทุกอย่างปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่มีใครเข้าไปมีอะไรกับอะไรมันไม่มีใครเข้าไปทำอะไรกับมัน
ไม่มีใครก็ไปจัดการแทรกแซงอะไรแค่รับรู้รับทราบไม่รับเอาเข้ามาเพียงแค่รับรู้รับทราบไม่รับเอาเข้ามาแล้วไม่พยายามไปจัดการอะไรที่ท่านบอกว่าเหมือนกับแขกแปลกหน้ามายืนอยู่ที่หน้าบ้านมาด้อมๆมองที่ประตูรั้วหน้าบ้านก็ไม่รับเขาเข้ามาในบ้านไม่เปิดประตูรับเขาเข้ามาในบ้านไม่เรียกเขาเข้ารับเขาเข้ามาในบ้านเพียงแค่รับรู้รับทราบว่ามีใครมาด้อมๆมองหน้าบ้านแต่ไม่เรียกเขาเข้ามาในบ้านเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายต้องคอยสังเกตสังกาเขาไว้ก่อนว่าเขาจะปีนรั้วเข้ามาหรือเปล่าแต่ไม่เรียกเขามาไม่รับเข้ามาก็ระแวดระวังรู้ตัวอยู่แต่ไม่รับเอาเข้ามาแต่ไม่ก็เอาปืนออกไปยิงเขาให้ตายคือไม่ดิ้นรนผักใสไม่ไปฆ่าอาการทุกอาการไม่ไปฆ่าจิตที่ปรุงแต่งไม่ไปฆ่าความปรุงแต่งไม่ไปฆ่าสิ่งที่อาการที่ไม่พอใจไม่ถูกใจให้ตายหมดแต่ไหนถูกใจจะไปเรียกเขาเข้ามาในบ้านเช่นจิตใจที่โปร่งโล่งเบาสบายจิตใจที่นิ่งเฉยสงบว่างชอบมากเลยปิติสู้ซ่าซาบซ่านชอบมากกวักมือเรียกเขาเข้ามาในบ้านบ้านคือใจเรียกเข้ามาในบ้านคือบ้านคือใจตอนนี้ก็เขาไม่อยากออกแล้วตอนนี้ไปเรียกเขาเข้ามาแล้วเขาก็ไม่อยากออกแล้วตอนนี้เขามาด้อมๆมองอยู่ในบ้านผ่านมาให้ได้รับรู้ที่ประตูใจแล้วก็ชอบใจเรียกเขาเข้าบ้านแล้วตอนนี้เขาไม่อยากออกแล้วตอนนี้ก็ทุกข์แล้วตอนนี้ทุกข์แต่พอไม่ชอบใจอาการใดผ่านมาที่ประตูใจรับรู้อยู่เห็นอยู่วันผ่านมายึดด้อมๆมองๆหน้าประตูใจไม่ถูกใจอาการเนี้ยไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่สู้ซ่าไม่ทราบซ่านไม่กายเบาใจเบาเอาปืนไปยิงให้ตายเลยไม่ชอบมันไม่ชอบโวยวายที่โพธิพานที่หล่นผักใสอันเนี้ยก็ไม่ถูกอีกผิดทั้งขึ้นทั้งล่องคือถ้าปืนไปยิงก็ตายก็ติดคุกติดตารางก็เทียบแบบเนี้ยก็ต้องก็รับรู้รับทราบไม่รับเอาเข้ามาไม่ดูดเอาเข้ามาแล้วก็ไม่ไปฆ่าเขาให้ตายก็แค่นั้นเนี่ยเข้าใจไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าไปพยายามจัดการให้พอหลวงตาบอกว่าเนี่ยแอบกระทำอย่างนี้อยู่ในใจนะดิ้นรนค้นหาพยายามทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดอันไหนที่ไม่ถูกใจก็สะกดเอาไว้อึดอัดอึดอัดอึดอัดหงุดหงิดอันไหนก็ถูกใจก็ชอบเลื่องล่าสบายใจเฉยพอลูกตาบอกแบบนี้ไปเห็นเข้าก็อ้าวลูกตาเห็นแล้วต้องไปทำลายไปได้หมดก็ไม่ใช่เข้าใจผิดนะมันมีก็มีอยู่แต่เราไม่ดูดเข้ามาไม่ไปจัดการฆ่ามันไม่รับเอาเข้ามาแล้วไม่ไปฆ่าเขาให้ตายไม่ไปฆ่าอาการให้ตายอาการทุกอาการเหมือนแขกที่มาแขกจรที่มาอยู่ด้อมๆมองอยู่หน้าประตูบ้านหน้าประตูใจอ่ะบ้านอ่ะคือใจหน้าประตูใจแล้วก็ไม่ดูดนะไม่รับเอาเข้ามาชอบใจก็ไม่รับเอาเข้ามาถูกใจเขาก็ไม่เปิดประตูเรียกเขาเข้าบ้านเดี๋ยวเขาไม่ออกกันเดี๋ยวทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าอาการใดไม่ถูกใจปืนไปยิงไม่ตายเลยจิตที่มันคิดในทางอกุศลจิตใจที่มันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายเราก็ฆ่ามันให้ตายหมดเลยไม่ใช่นะไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังรับรู้ในใจเป็นกลางอุเบกขารับรู้ในใจเป็นกลางอุเบกขาไม่ใช่ว่ารับรู้แล้วทำใจเฉยๆรับรู้แล้วทำใจเฉยๆซื่อบื้ออย่างเงี้ยน่ะไม่ใช่นะคือรับรู้ในใจเป็นกลางไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังไม่มีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียก็ไม่ทุกข์อะไรเลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะขอโอกาสไปเพียรปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะเดี๋ยวขอโอกาสไปเพียรเดี๋ยวพยายามตายละข้างในเดี๋ยวพยายามทำอะไรเป็นอะไรตายข้างในก็หยุดตรงนี้วางตรงนี้หยุดเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้หยุดปรุงแต่งหยุดดิ้นรนหยุดพยายามหยุดอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นหยุดเดี๋ยวนี้ความอยากไม่มีตัณหาไม่มีต่อสิ่งใดอุปทานก็ดับไปเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปทานตัณหาดับไปอุปทานก็ไม่มีอุปทานดับไปภพชาติและความทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปตัณหาไม่มีแค่นั้นแน่ถ้าเราดิ้นรนค้นหามีความอยากดิ้นรนทะยานอยากต่อสิ่งใดอยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากเข้าใจอยากรู้แจ้งอยากบรรลุธรรมมีตัณหาทั้งนั้นน่ะนี่เดินทางในฝ่ายทุกข์หมดเพราะตัณหามันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาดับทุกข์ดับตัณหาดับทุกข์ดับภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดดับพร้อมตัณหาตัวเดียว
อย่าไปมีตัณหากับสิ่งใดอย่ามีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียแค่รับรู้รับทราบไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังมันมีความรักความชังมาเราก็แค่รับรู้รับทราบแต่ไม่ติดไปกับมันไม่ติดรักติดชังมีความชังมีความไม่ชอบสิ่งใดก็แค่รับรู้รับทราบไม่พยายามฆ่าเขาให้ตายไม่พยายามไปฆ่าอาการนั้นให้ตายรับรู้อยู่แต่ไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังมันมีความรักความชังขึ้นมามีความชอบไม่ชอบก็แค่รับรู้อยู่รู้เท่าทันอยู่แต่ไม่ติดไปไม่ติดไปไม่พยายามมาล้างตัวเองให้มันเฉยเฉยไปรับรู้อะไรแล้วก็ทำเฉยเฉยรับรู้อะไรแล้วทำใจนิ่งๆเฉยเฉยอันนี้มันไปเลยนะกลายเป็นคนไปเลยเราหยุดตรงแต่งหยุดเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้มันก็สงบนะสงบจากความปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งตัณหามันก็ดับแล้วแต่ยังมีความปรุงแต่งอยู่มันก็ปรุงแต่งไปด้วยตัณหานั่นก็แหละเพราะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเพื่ออะไรอ่ะดิ้นรนค้นหาหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหานิพพานกูจะเอากูจะเอากูจะเอาก็เพื่อกูหมดเลยกูจะเอากูจะเอาอย่างเดียวพอสิ้นตัวกูจะเอาแค่นั้นแหละความทุกข์ไม่มีเลยมันจะเป็นยังไงก็แค่รับรู้รับทราบไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังรับรู้ในใจเป็นกลางอุเบกขามันจะรับรู้ในใจเป็นกลางอุเบกขาก็คือสิ้นตัวเราอ่ะสิ้นตัวกูจะเอาจะเอาจะเอาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวจะเอานู่นจะเอาพออยู่ในทางโลกก็จะเอานู่นจะเอานี่เป็นแต่ความทุกข์ความเครียดพอมีความทุกข์ในทางโลกหันมาปฏิบัติธรรมก็กูจะเอาอีกกูจะเอาไม่ใช่ว่าปล่อยวางนะอยู่ในโลกก็เอาพอมาถึงปฏิบัติธรรมกูจะเอาโสดาบันเอาสกิทาคามีเอาอนาคามีเอาอรหันต์จะเอาฌานสมาบัติจะเอาฤทธิ์เดชอภิญญาหลายคนมาหาแล้วก็เอาละหลวงตาสอนเรื่องนั้นเลยหน่อยสอนเรื่องนี้ให้หน่อยจะเอาสารพัดอ่ะจะเอาฌานเอาฤทธิ์เอาเดชเอาอภิญญาเอาตาทิพย์หูทิพย์เอาลั่วดีลั่วอนาคตระลึกชาติได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้จะเอาโสดาบันเอาสกิทาคามีเอาอนาคามีจะเอาอรหันต์เนี่ยในทางโลกก็จะเอาจะเอาจะเอาพอมาถึงปฏิบัติธรรมก็จะเอาอีกกูจะเอากูจะเอามันไม่ใช่มันจะเอามันเป็นตัณหาหมดตัณหามันเป็นถ้ามีตัณหามันก็เป็นอวิชชาเป็นตัณหาอุปาทานมันก็เป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์สิ้นตัณหามันก็สิ้นอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานก็สิ้นหมดเลยสิ้นตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานก็สิ้นหมดสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานภพชาติและความทุกข์ก็ดับหมดวางลงในปัจจุบันเนี่ยมันจบลงในปัจจุบันหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดแสวงหาหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นความอยากดับลงแค่นั้นแหละตัวตนไม่มีเลยอวิชชาก็ไม่มีอุปาทานก็ไม่มีเพราะตัณหาดับแค่รับรู้รับทราบวางจบแล้วแล้วก็เหลือแต่แค่รับรู้รับทราบใจสงบจบแล้ววางแล้วใจจึงสงบแล้วจบสักทีจบสักทีแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รับรู้รับทราบอย่างที่มันเป็นรับรู้รับทราบอย่างที่มันเป็นตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัสสนะประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานคือยถาภูตญาณทัสสนะรู้เห็นทุกปัจจุบันขณะยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันขณะยถาภูตญาณทัสสนะรู้เห็นและยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นจริงอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันทุกขณะไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังนั่นแหละมันเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานยถาภูตญาณทัสสนะใจยอมรับตามความเป็นจริงไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังมันก็จะเกิดนิพพิทายานเกิดเบื่อความเบื่อหน่ายที่จะไปดูดไปผักไปติดรักติดชังให้เป็นทุกข์อีกคือมันจะเบื่อหน่ายในฝ่ายที่เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่ตัณหามีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียมีความอยากสิ่งใดกูจะเอากูจะเอาขึ้นมาข้างใดขณะจิตใดปุ๊บมันมีแต่ความทุกข์มันก็เลยเห็นโทษของฝ่ายสมุทัยกับทุกข์สมุทัยกับทุกข์ก็คือเนี่ยสมุทัยกับทุกข์ก็คือมีตัณหาเนี่ยเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลเนี่ยตัณหาเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลแล้วก็ตัณหาดับเนี่ยก็เป็นมรรคเป็นนิโรธตัณหาดับก็แหละขณะจิตที่ตัณหาดับมันก็เป็นมรรคเป็นนิโรธพุทธเจ้าสอนอยู่เนี่ยตลอดชีวิตของพระองค์สอนเนี่ยอริยสัจ4แค่นี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากก็สอนอริยสัจ4นี่แน่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4นี่แน่ปฏิบัติก็ปฏิบัติในอริยสัจ4นี่แหละมีตัณหาเป็นเหตุเป็นสมุทัยถ้าตัณหายังมีอยู่ตัณหาเกิดทุกข์ก็เกิดตัณหาดับทุกข์ก็ดับ
ตัณหาก็มีอะไรนะเนี่ยมันดูดมันผักอะไรชอบใจกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมมากระทบในทุกขณะปัจจุบันอันไหนที่ถูกใจเราก็อยากจะดูดมันเอาเข้ามาอยากได้อยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอยู่เช่นนั้นอันไหนไม่ชอบใจก็ดิ้นรนผักใสหงุดหงิดลำคาญมาเนี่ยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นดูดผักทั้งดูดทั้งผักติดหมดเลยทั้งดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขมันทุกข์หนอทุกข์หนอก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้หยุดหยุดหยุดวางวางวางจบหยุดดิ้นรนหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นหยุดในปัจจุบันหยุดแล้วเหลือแต่รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอย่างที่มันเป็นรับรู้รับทราบอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงแก้รับรู้รับทราบไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักติดชังมันมีความรักความชังก็ไม่ติดไปกับมันรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ติดไปกับอะไรรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ติดไปกับอะไรเนี่ยไม่ดีรักชั่วชังไม่เกลียดทุกข์รักสุขมันเป็นยังไงก็รับรู้อยู่รับรู้อยู่รับรู้อยู่แต่ไม่ติดรักไม่ติดชังรับรู้อย่างที่มันเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานหยุดดิ้นรนหยุดค้นคว้าหยุดปรุงแต่งหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นใจมันก็สงบแล้วพอสงบใจแล้วก็เนี่ยก็รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงกันตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อยู่ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันมีความรักความชังสิ่งใดก็อย่าไปหลงกันไปกับมันรับรู้มันอย่างนั้นแหละอย่าตรงไปตรงมาอย่าไปเกียดมันอย่าไปรักและหลงลุ่มหลงมันจริงๆอย่าไปเกียดมันจริงๆสงบหรือยังอ่ะถามจริงๆเลยอยากได้อะไรถามจริงใจลึกๆอยากได้อะไรอยากเป็นตัณหาหมดนะไม่ได้อยากได้นิพพานก็ไม่เป็นหรอกนิพพานอ่ะมีความอยากมันก็เป็นกิเลสแล้วเพราะนิพพานมันกิเลสดับไปหมดถามจริงๆว่าปฏิบัติอยากอะไรอยากพ้นทุกข์ซะค่ะอยากพ้นทุกข์นี่แน่อย่าไปอยากมันพ้นทุกข์อ่ะไอ้ความอยากพ้นทุกข์เนี่ยมันทุกข์แสนสาหัสนะอย่าไปอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์มันเป็นกิเลสความอยากพ้นทุกข์ดับไปได้แน่ความทุกข์จึงดับไปอยากพ้นทุกข์มากทุกข์มากเลยเนี่ยเพราะอยากพ้นทุกข์มากมันทุกข์มากเลยทุกข์มากทุกข์กับสามีมากทุกข์กับลูกมากมันทุกข์มากทุกข์มากจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่เนี่ยทุกข์จริงๆอ่ะเนี่ยในใจทุกข์จริงๆทุกข์มากเลยทุกข์กับสามีมากทุกข์กับลูกมากทุกข์ไม่ได้อย่างใจสามีไม่ได้อย่างใจลูกไม่ได้อย่างใจนี่ทุกข์มากแล้วเนี่ยทุกเรามาเลยมาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมมันทุกข์มากอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์โอ้โหตอนนี้ทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคือของเก่าก็ไม่วางใจก็ไม่วางจากสามีและลูกแล้วก็มาสะกดข่มไว้กดข่มไว้อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์อึดมันไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มาปล่อยวางมาสอนมาฟังธรรมเพื่อให้ปล่อยวาง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 ใจมันจะได้ว่างเปล่าไม่ปล่อยวางใจไม่ว่างเปล่าหรอกมาปฏิบัติทำเพื่อความปล่อยวางเพราะเห็นว่าสังขารเราล่วงโรยแล้วเราจะตายแตกดับแล้วภพชาติจะจบสิ้นแล้วความสมมุติเหมือนกับละครชีวิตฉากหนึ่งมันจะจบแล้วเรามาเกิดเป็นตัวตนรูปร่างแบบนี้ชื่อเสียงเรียงนามแบบนี้เหมือนกับเป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วก็มามีคนร่วมเล่นละครกับเราคือคนนี้มาแสดงเป็นสามีเราคนนี้มาแสดงเป็นลูกเราคนนี้แสดงเป็นพ่อแม่พี่น้องคนนี้มาแสดงเป็นเพื่อนร่วมงานเราแต่มันจะจบแล้วละครชีวิตมันจะจบแล้วมันเป็นละครฉากหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วสมมุติมันก็จบกันไปทั้งตัวเราและผู้มาร่วมแสดงถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดใหม่เป็นตัวละครตัวอื่นไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นกุ้งหอยปูปลาเป็นนกเป็นแมลงเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นตัวละครตัวใหม่อีกคือจิตเดิมแน่แต่ร่างใหม่ไปมีรูปร่างอย่างใหม่ไปมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ก็จิตเดิมนั่นแหละแต่มันไปอยู่ในตัวใหม่ซะแล้วพออยู่ในตัวใหม่ของเก่าดับไปหมดแล้วรูปเก่าก็ดับเวทนาเก่าก็ดับ
สัญญาเก่าความจำได้ไหมรู้ก็ดับสังขารเก่าก็ดับวิญญาณเก่าก็ดับไปแล้วขันธ์5ดับขันธ์5เก่าดับไปแล้วได้ขันธ์5ใหม่พอมีขันธ์5ใหม่ขันธ์5ใหม่แต่ธาตุรู้อันเดิมไงธาตุรู้หรือจิตเดิมจิตเดิมเนี่ยจิตเดิมมันอันเดิมเพราะจิตเดิมมันไม่ดับไงธาตุรู้มันอันเดิมหรือจิตเดิมเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับธาตุอื่นมันดับหมดนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาผสมกับธาตุรู้หรือผสมกับธาตุจิตธาตุใจเนี่ยมันดับหมดนะธาตุดินเนี่ยมันคือซากพืชซากสัตว์ที่กินเข้าไปอ่ะไปเป็นผมขนเล็บฟันหนังหรือเอกกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจไอ้ธาตุพวกนี้มันดับหมดนะเราต้องกินเติมเรื่อยขนาดยังไม่ตายก็ต้องกินเนี่ยกินซากพืชซากสัตว์มื้อเช้ามื้อเช้าเท่ากับกินเนี่ยกินวัวกินควายกินหมูกินเป็ดกินไก่กินกุ้งหอยปูปลาเมื่อเช้าเท่ากับกินไม่รู้กี่ตัวเนี่ยอันนี้ธาตุดินเนี่ยกินต้องกินเข้าไปอะไรต้องไปกินไปเซนก็ไปเสริมสร้างส่วนที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจซึ่งเป็นธาตุดินไม่กินเติมเข้าไปเดี๋ยวก็ตายธาตุดินจะเป็นของใช้สิ้นเปลืองไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกมันเป็นซากพืชซากสัตว์เรากินเข้ามาไอสัตว์วัวสัตว์ควายสัตว์ทั้งหลายมันตะโกนได้มันทวงคืนได้มันจะบอกว่าของกูทั้งนั้นไม่เคยของมึงเลยเอาของกูขึ้นมาของกูขึ้นมาเลยแต่เราหลงมากเลยนี่ของกูของกูของกูสัตว์ทั้งหลายมันตะโกนได้เนี่ยเดี๋ยวกินอีกแล้วเดี๋ยวกินกูอีกแล้วเดี๋ยวกินกูอีกแล้วกินทุกมือมันก็ตะโกนออกของกูขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเป็นของมือของผมขนเล็บฟันหนังหรือเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่มาตับปอดหัวใจของกูทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของมึงเลยมึงกินกูทุกวันมันก็ทวงคืนแล้วตอนเนี้ยพอตายเลยเน่าเลยไงเพราะเรากินของเน่าไม่ได้กินของเป็นนะเรากินของตายแล้วมันเลยเน่าตายแล้วเน่าเลยทันทีเลยนี่ตายแล้วเน่าเลยเพราะกินของเน่าไอ้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะก็กินน้ำของธรรมชาติไปแต่ประตูเป็นของเราของกูของกูน้ำมันทวงได้มันจะบอกว่านี่ของกูทั้งนั้นเนี่ยมึงกินกูไปทั้งหมดเลยธาตุลมก็เหมือนกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกออกซิเจนเอาไปสันดาบในร่างกายของกูของกูแต่มึงก็ตู้หมดเลยเป็นของกูเพราะนั้นเนี่ยธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจก็เป็นของสัตว์ทั้งหลายถ้าพูดสัตว์ทั้งหลายเป็นของสัตว์ทั้งหลายชีวิตเขาทั้งนั้นเนี่ยกินก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชีวิตแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่ของกูตัวกูตัวกูสัตว์ทั้งหลายบอกไม่ใช่ของมึงเหรอไม่มีส่วนใดของมึงเลยลองคิดดูสิตั้งแต่ตัวไหนเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดมาในท้องแม่เนี่ยไม่มีของเราเลยธาตุดินอันแรกเลยก็เริ่มมาจากสเปิร์มของพ่อว่ายมาสเปิร์มเนี่ยว่ายมาได้แล้วมาผสมกับธาตุน้ำไข่ของแม่ที่เป็นวุ้นเหลวๆเนี่ยมาผสมกับไข่เป็นธาตุน้ำของแม่เริ่มตั้งแต่ธาตุดินของพ่อธาตุน้ำของแม่นู่นตัวเราไม่มีเลยของเราไม่มีเลยแล้วตอนนี้แม่ก็กินซากพืชซากสัตว์สิกินธาตุดินเข้าไปเนี่ยกินสัตว์วันละหลายตัวนี่เข้าไปให้ผสมให้มันเนี่ยค่อยๆมีเป็นก้อนเป็นหยดเลือดโตขึ้นมาเป็นตัวจะเป็นก้อนเลือดได้โอ้โหกินสัตว์ไม่รู้กี่ตัวแล้วเนี่ยเราก็ตะโกนว่านี่ของเรานี่ของกูของกูแต่สัตว์มันบอกมึงตั้งแต่เริ่มต้นก็กินกูแล้วเรากินน้ำเข้าไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะกินลมหายใจเข้าไปกินความร้อนเข้าไปก้อนเลือดโตแล้วก็มีวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่ไม่เกิดไม่ดับอันเนี้ยธาตุอื่นเกิดดับหมดธาตุรู้เป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของธาตุเรียกว่าจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆเพราะมันไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับแต่ธาตุอื่นเนี่ยมันเป็นของใช้สิ้นเปลืองตายแล้วดับหมดธาตุดินเนี่ยเผาเป็นขี้เถ้าทุลีก็ไปลอยน้ำหมดธาตุน้ำก็เผาเสร็จก็ระเหยเป็นอากาศไปหมดธาตุลมหายใจมันไปเนี่ยตอนดับชีวิตแล้วจิตสุดท้ายดับแล้วธาตุลมก็ดับธาตุไฟก็ดับตัวเย็นชืดเบิกออกมาจากห้องไอซีห้องดับจิตเนี่ยตัวเย็นมือแข็งแล้วกว่าจะหักมืองัดมือออกมานอกผ้าได้ให้ก็ลดน้ำศพได้แข็งไม่หมดแล้วเพราะธาตุไฟมันหนีไปแล้วตัวนิ่มต้องไปว่าธาตุลมมันหนีไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำแข็งเน่าแล้วไม่มีหรอกส่วนของเราจริงๆไม่มีพอก็เลือดโตแล้วกับวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยอันนี้มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายมันเป็นเหมือนกับเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวเรียกว่าธาตุรู้ภาษามันเรียกวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณธาตุแปลว่ารู้แต่พวกเราไปแปลว่าวิญญาณตายแล้ววิญญาณออกจากร่างคือผีออกจากร่างแต่ความจริงอ่ะมันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุดินของแข็งธาตุน้ำของเหลวธาตุลมก็เคลื่อนไหวธาตุไฟก็ร้อนอบอุ่นธาตุ
ความรู้ธาตุรู้ก็ว่างเปล่าตัวตนไม่มีแต่มีแต่ความรู้มีแต่ความรู้แต่ไม่มีตัวธาตุเนี่ยมันก็มารวมกันเป็น5ธาตุถ้ารวมอากาศด้วยก็6ธาตุมาเป็นชีวิตเนี่ยมาเป็นขันธ์5ขึ้นมาขันธ์5เพิ่งจะมีมาที่หลังนะเอาธาตุมารวมกันด้วยความที่เนี่ยความหลงเนี่ยมันก็หลงอยู่ในธาตุรู้นี่แหละมันไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งมันเลยไม่สิ้นยึดมันเป็นรู้หลงเขาจึงไม่เรียกว่าธาตุรู้เขาเลยเรียกวิญญาณธาตุคือไปปฏิสนธิวิญญาณแต่พอมันหายรู้หลงแล้วรู้ว่ามันเป็นธาตุมารวมกันชีวิตเนี่ยแล้วก็แตกดับไปแล้วธาตุใครธาตุมันดินก็ไปดินน้ำไปน้ำลมก็ไปลมไฟก็ไปไฟธาตุรู้เป็นความว่างเปล่าก็กลับไปสู่ธาตุรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปในความว่างเปล่าไม่กลับมาเป็นรูปร่างใดในโลกไหนต่อไปความไม่รู้ตรงนี้มันก็เลยยึดพอกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกว่าเป็นสุขเวทนาถูกใจพอถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากดูดเอาเข้ามาพอกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจก็ดิ้นรนผักสายอยากด่าอยากว่าอยากตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายเขาอยากพูดกระแทกเตียสีกระแทกแดกดันกระทบกระทั่งเปรียบเปยสารพัดจะทำสารพัดจะพูดสารพัดจะประชดประชันเพราะอะไรไม่ชอบใจพอชอบใจก็อยากดูดก็เอาเข้ามาอยากได้อยากเอาอยากเอาตัวเราไปเป็นของเขาอยากเอาของเขามาเป็นของเราพอไม่ชอบใจก็ดิ้นรนผักสายอยากด่าอยากว่าอยากเสียสีอยากกระแทกกระทันกระแทกแดกดันประชดประชันเนี่ยมันติดทั้งรักติดทั้งชังติดทั้งรักทั้งชังมันไปไม่รอดเลยมันก็เลยเป็นเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันเลยรู้หลงมันไม่ใช่รู้จริงรู้แจ้งรู้เนี่ยธรรมชาติของธาตุรู้มันได้แต่แค่รับรู้อย่างตรงไปตรงมาซื่อตรงไปตรงมาซื่อของคนอีสานเขาเรียกผู้ซื่อผู้ซื่อเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นคนอุบลผู้ซื่อหลวงปู่ทาเลยจารุสมโณท่านว่าผู้ซื่อเนี่ยเราก็พูดไม่ได้สำเนียงเนี่ยผู้ซื่อผู้ซื่ออะไรในภาษาอีสานคือรู้ไปตรงไปตรงมาธาตุรู้เนี่ยธาตุดินเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาคือมันเป็นของแข็งอย่างตรงไปตรงมาธาตุน้ำเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาคือเป็นของเหลวอย่างตรงไปตรงมามันก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาคือธาตุดินว่าทำหน้าที่เป็นของแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจมันก็ทำหน้าที่อย่างของแข็งตรงไปตรงมาธาตุน้ำอ่ะน้ำเลือดน้ำลายน้ำปัสสาวะน้ำไขมันข้นธาตุน้ำก็ทำหน้าที่น้ำอย่างตรงไปตรงมาธาตุลมมันก็ไปทำหน้าที่ลมพัดโบกเคลื่อนไหวในร่างกายเราอย่างตรงไปตรงมาธาตุไฟก็ให้ความร้อนความอบอุ่นในร่างกายเราอย่างตรงไปตรงมาธาตุรู้เนี่ยมันก็ทำหน้าที่ได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้ผู้ซื่อผู้ซื่อรู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อรู้อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นเนี่ยก็คือธาตุรู้มันก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาคือรู้ซื่อถ้าเป็นแค่นี้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะไม่มีตัณหาเป็นปัจจัย อุปทานก็ไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติและความทุกข์ก็ไม่มีถ้ารู้ซื่อจริงๆมันก็ไม่มีแต่ถ้ามีรู้แล้วเอาตัวเราก็มีส่วนได้เสียในการรู้การเห็นมันจะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นตอนนี้มันก็เป็นตัณหาเลยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์แล้วก็นี่เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นตัณหาดับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ดับภพชาติความทุกข์การเวียนวนทั้งหลายก็ดับพร้อมดับสิ้นหมดเลยเนี่ยถ้ามันรับรู้ซื่อจริงๆอะตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นจริงๆอะไม่มีตัณหาเข้าไปปนไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียเนี่ยมันก็เหลือแต่ธาตุทำงานตามหน้าที่ของมันธาตุดินก็ทำหน้าที่ของมันเป็นของแข็งไปธาตุน้ำก็ทำหน้าที่เป็นของเหลวไปธาตุลมก็ทำหน้าที่ของลมไปธาตุไฟก็ทำหน้าที่ความร้อนความอุ่นแก่ร่างกายไปธาตุรู้ก็ทำหน้าที่รู้ซื่อๆไปตอนนี้มันผิดพลาดกันตรงที่มันเกินนะสิมันเกินคือมีตัวเราแล้วพอรับรู้ปุ๊บถูกใจปุ๊บมันเอาแล้วมีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียแล้วเป็นตัณหาทันทีรับรู้ไม่ถูกใจมีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียแล้วมันเป็นตัณหาทันทีมันมาตรงนี้ในส่วนเกินมันมีตัวเราเข้าไปร่วมผสมนี่ไงไม่มีตัวเราเข้าไปร่วมผสมเลยเหลือแต่ธรรมชาติแท้ๆเลยไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครโศกใครเศร้าใครคับแค้นใจภพชาติก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็จบพร้อมนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ที่เรามาแสวงหาธรรมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ชีวิตเรานี่แน่ธรรมะมันไม่ได้ว่าไกลเกินตัวมันชีวิตเรานี่แน่พุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ตรงนี้ชีวิตเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเนี่ยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยคือถูกใจแล้วก็มีตัวเราเข้าผสมแล้วอยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากเป็นอยากได้อยากได้อยากได้อยากเอาเนี่ยพอไม่ถูกใจก็มีตัวเราเข้าผสมนี่ดิ้นรนผักใสไม่ชอบใจหงุดหงิดรำคาญตอนนี้ก็มีตัวเราก็ไปสมมันก็เสร็จแล้วก็เป็นตัณหาแล้วถ้ามีตัวเราก็ผสมก็เป็นตัณหาทันทีก็เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานตัวเนี้ย
ตอนนี้ภพชาติความทุกข์ก็ไม่สิ้นแล้วตอนนี้ก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นตายจากมนุษย์แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าก็ทำทั้งหมดไปอบายหมดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหมดเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนจะเป็นไปตามกิเลสตัณหาของตัวเองพอกระทบอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจในทุกขณะปัจจุบันแล้วก็เอาละพอชอบใจถูกใจก็อยากดูดเอาเข้ามาแม้แต่อาการของใจก็ชอบใจก็เป็นเวทนาก็ดูดอยากดูดเอาเข้ามาใจมันโปร่งโล่งเบาสบายจิตใจโปร่งโล่งเบาสบายจิตใจนิ่งเฉยสงบว่างมากเลยอยากได้อยากได้อยากดูดอยากดูดดูดมันเข้ามาเนี่ยแช่อยู่งั้นแหละแช่เหมือนปลาแช่น้ำปลาเอาตัวเราไปเหมือนปลาแช่น้ำปลาอยากได้อยากได้อยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากแช่อยู่งั้นแหละอยากได้จิตใจที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างแช่เป็นปลาแช่น้ำปลาเลยเตรียมไว้เอาไปทอดเตรียมไว้ไปทอดไอ้ตัวไหนอาการไม่ถูกใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบว่างรังเกียจดิ้นรนผักใสงุนงิดอึดฮัดอึดฮัดอึดฮัดดิ้นรนหาหนทางทุกวิถีทางจะให้มันจากไปมันทำลายมันได้อันนี้มันดีรักชั่วชังเกลียดทุกรักสุขเกลียดทุกรักสุขดีรักชั่วชังท่านกล่าวว่าปฏิบัติแบบนี้มันทุกหนักหนอทุกหนักหนอมันเป็นสาเหตุทำให้ทุกหนักหนอมันเป็นตัณหามันเป็นตัณหาปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติด้วยตัณหานั่งสมาธิก็นั่งด้วยตัณหาเดินจงกรมก็เดินจงกรมด้วยตัณหามาปฏิบัติฟังธรรมก็ด้วยตัณหาไม่ได้วางตัณหาไม่ได้ปล่อยวางตัณหาวางปล่อยวางตัณหากิเลสและความทุกข์ทั้งหลายก็จบสิ้นลงในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ภพชาติก็จบลงในปัจจุบันนี้จบที่ใจในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปวางใครวางตัณหาในใจไม่ใช่ว่าหนูยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะละสามียังไม่พร้อมจะสละลูกยังไม่พร้อมที่จะละภรรยายังไม่พร้อมที่จะสละการงานไม่ใช่งั้นวางตัณหาที่ใจแค่รับรู้รับทราบอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นมันจะถูกใจไม่ถูกใจมันด้อมด้อมมองมองที่หน้าประตูใจก็อย่าเรียกมันเข้ามาไม่ชอบใจก็หยอบปืนไปยิงมันให้ตายเลยอันไหนชอบใจก็เปิดประตูรับดูดมันเข้ามาแล้วก็แช่อยู่ในบ้านเราในใจเราเนี่ยใจที่โปร่งโล่งเบาสบายชอบนะจิตนิ่งเฉยสงบว่างชอบนะแล้วก็เรียกมันเข้ามาในบ้านตอนนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์แล้วตอนนี้เราบอกว่าสุขแต่ความจริงเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ของเก่าก็ไม่เอาออกไม่ได้ปล่อยวางของใหม่ก็เรียกเอาเข้ามาตอนนี้ผสมปนเปกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยบอกว่าสบายแต่เล็งดูเข้าไปแล้วหลวงตาพิจารณาเข้าไปในใจแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหม่นหมองตัวเองบอกสบายมาปฏิบัติเดินยิ้มเพลยิ้มไปยิ้มมาเอามือตีคนนู้นเล่นตีคนนี้แตะคนนี้เล่นหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักหลวงตามองดูแล้วพิจารณาแล้วนี่มันไม่ใช่นี่มันหลอกลวงตัวเองหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใจเป็นทุกข์หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใจเป็นทุกข์ไม่ถูกแบบนี้ยึดถือยึดถือสร้างภาพบิ้วอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่เป็นนักแสดงไม่ใช่ความจริงเรียกเข้ามาเฮ้ยนี่ไม่ถูกแบบนี้ทำแบบนี้มันต้องปล่อยวางที่ใจวางตัณหาที่ใจไม่ใช่ไปจับยึดแบบนี้แล้วก็บิ้วอารมณ์สร้างภาพแบบนี้พอเรียกเข้ามาพูดแค่นั้นแหละร้องไห้ร้องโหมเป็นวักเป็นเวเลยตอนเนี้ยโอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยเราต้องเลยรีบเรียกทุกคนเข้ามาฟังว่าเฮ้ยผู้หญิงมาร้องไห้ต่อหน้าพระไม่ดีไหมมาฟังก็หน่อยไม่เชื่อก็ฟังหน่อยเขาทุกอะไรนักหนานักมาฟังมีเรื่องอะไรมากมายนักไหนเล่าสิเอาหลายคนช่วยกันฟังโอ้ยไม่มีอะไรเลยฟังแล้วสามีไม่ได้อย่างใจเขาไม่มีกิ๊กก็เปล่าวะไม่มีหรอกเขาไม่ได้ไม่มีกิ๊กมีก็อะไรแล้วมันเป็นยังไงอ่ะไม่ได้อย่างใจแค่นั้นเนี่ยนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองฟังแล้วก็เล็กๆน้อยๆมากเลยแต่โอ้ยทุกข์ก็ไม่มีอ่ะร้องห่มร้องไห้เป็นวักเป็นเวรแล้วเราก็โอ้ยไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรเลยแล้วสามีเป็นไงอ่ะกิ๊กมีเขามีกิ๊กมีอะไรเปล่าล่ะก็ไม่มีแล้วทำไมทุกข์อะไรนักหนาไม่ได้อย่างใจเวลากลับมาบ้านแล้วเวลาจะใช้อะไรก็ต้องให้ใช้ถึงจะทำงานไม่ใช้ไม่ยอมทำแล้วสามีทำงานนอกบ้านหรือเปล่าสามีทำงานนอกบ้านมีคนก็ถามเลยเขาก็ช่วยกันลุมถามสามีทำงานนอกบ้านหรือเปล่าสามีทำงานนอกบ้านแล้วเราอ่ะก็อยู่กับบ้านเฉยๆแล้วสามีกลับมาบ้านนี่ใช้สามีทำงานบ้านแล้วสามีทำไหมต้องใช้ถึงจะทำไม่ใช้ไม่ยอมทำโอ้โหแต่นี่แหละ
พวกก็บอกว่าเฮ้มีผู้ชายคนก็เลยบอกว่าแหมสามีคุณนี่ดีที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยทำงานนอกบ้านมันเหนื่อยมาใช้ผมทำงานเนี่ยจะเตะแหมแค่นี้นะคนเราไม่เอาแต่ใจตนเองเอาแต่ใจมองเห็นแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองมองแต่ตัวเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวใจตัวเองเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องใหญ่คนอื่นก็ทุกข์ยากมากลำบากเลยเราเรียกคนอื่นมาด้วยมาเข้ามาฟังหน่อยสินี่นี่ฟังคนอื่นก็บ้างปัญหาเขานี่เราจะบอกให้ฟังคนนี้นี่ลูกเขาติดคุกติดตารางคนนี้ลูกเขาติดยาเสพติดคนนี้สามีเขาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นบ้าเนี่ยคนนี้เขาบ้านเขาถูกยึดไปหมดแล้วไม่มีบ้านจะอยู่คนนี้เขาทุกข์ก็เพราะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นี่เขาทุกข์จริงๆนะเนี่ยเขายังไม่ร้องไห้เลยนี่ไอเรานี่ทุกข์กี่ปะติ๋วมากเลยอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันเอาแต่ใจตนเองมีแต่กิเลสปฏิบัติธรรมมาเดินเราเห็นแต่ละคนมาปฏิบัติธรรมมาหลอกลวงตัวเองหลอกตัวเองเดินยิ้มเพลเอามือแตะคนนู้นหน่อยแตะคนนี้หน่อยเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรไหมเจอหน้ากันหัวเราะเฮที่ไหนได้ใจข้างในเป็นทุกข์มากเลยหลอกตัวเองบิ้วอารมณ์สร้างภาพเป็นดาราเลยนั่นจะไปว่าดาราขอโทษไม่ใช่คือไปบิ้วอารมณ์ขอโทษถอนคืนจะไปว่าดาราเขาไม่ได้ก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาสร้างภาพแบบนี้มันต้องปล่อยวางเนี่ยสติตั้งที่ใจสติปัญญาเนี่ยตั้งที่ใจสังเกตที่ใจดูอยู่ที่ใจนี่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจสติตั้งที่ใจอย่าไปบีบบังคับอารมณ์สติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจสติปัญญาเหมือนเจ้าของบ้านใจเปรียบเหมือนบ้านใจเปรียบเหมือนบ้านสติปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านนะตอนนี้มีแขกคืออาการของใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยมันก็มากระด้อมๆมองที่ประตูบ้านแต่นี้สติปัญญามันอยู่ในบ้านมันก็เลยสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีคนมาด้อมๆมองที่ประตูบ้านคือประตูใจถูกใจเขามากเลยเขาหล่อเกินไปเขาสวยเกินไปเขาถูกใจเขาโปร่งโล่งเบาสบายแต่งตัวใสสวยสะอาดพลิ้วไปหมดเลยแหมเหมือนกับเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยจิตใจที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเห็นเขาแต่งตัวหล่อมากเลยสวยมากพลิ้วแหมสง่าราศีเกิดชอบใจเขามากเปิดประตูเรียกเขาเข้าบ้านเลยอันนี้เราทุกข์เลยตอนนี้ทุกข์เลยเขาไม่ยอมออกง่ายๆนะเราเนี่ยลงที่ไปเปิดประตูเรียกคนไม่รู้จักเข้าบ้านมาเนี่ยถึงเวลาจะออกฟ้องขับไล่มันยังไม่ออกเลยนะเนี่ยไม่จ้างเขาทนายมาฟ้องมันยังไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยมันเข้าบ้านแล้วสบายแฮไปแล้วมีที่กินที่อยู่หลับนอนสบายไม่อยากออกแล้วเนี่ยเรียกมันเข้าบ้านใจที่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างใจที่เป็นสุขอิ่มเอิบมีปิติสู้ซ่าแล้วเรียกเข้าบ้านเลยแต่เนี้ยเสร็จแล้วแต่เนี้ยมันไม่อยากออกกินอยู่หลับนอนสบายเลยเข้าไปอยู่ในใจเราเนี่ยมีสติปัญญาไม่มีซะแล้วแต่เนี้ยกลายเป็นคนไม่มีสติปัญญาเรียกเอามาเข้าบ้านซะแล้วตอนนี้มันไม่ยอมออกแล้วตอนนี้ทุกข์แล้วตอนนี้ทุกข์ใจมันว่างเปล่าจะดีไปหาเรื่องเอาอารมณ์เข้ามาไว้ในใจใจที่มันอารมณ์ที่มันโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างเพียงใดก็ตามปิติสู้ซ่าเป็นสุขเป็นยังไงก็ตามเป็นอารมณ์อุเบกขาไงก็ตามในฌานจนถึงขั้นสูงถึงอรูปฌานเนี่ยมันเป็นอารมณ์เพราะเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์มันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงมันเป็นอารมณ์เอาเข้ามาอยู่ในใจที่ไม่มีตัวใจที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยเอารับมันเข้ามาเสร็จแล้วเรียกว่าเป็นคนไม่มีสติปัญญามันผ่านประตูใจปุ๊บเรียกปั๊บเอาเข้าบ้านเลยอยากได้แต่นี่มันไม่ออกแล้วเอาอารมณ์เข้ามาทับใจมันไม่มีตัวใจหรอกแต่เอาอารมณ์เข้ามาเสร็จแล้วตอนนี้มันก็เลยไม่ว่างเปล่าแล้วไปรับเอาอารมณ์สุดท้ายไปอยู่กับอารมณ์แต่ไม่อยู่บ้านเสร็จแล้วนึกว่าอยู่บ้านที่เป็นใจที่ว่างเปล่าแต่ไม่ใช่แล้วไปอยู่กับอารมณ์เสร็จแล้วเพราะใจมันไม่มีตัวใจนะเรียกอารมณ์เข้ามาในบ้านแต่จริงกับบ้านไม่มีหรอกตัวใจไม่มีตัวบ้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เอาอารมณ์เข้ามาเลยกลับไปอยู่กับอารมณ์แล้วตอนนี้นึกว่าอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วไปอยู่กับอารมณ์ตอนนี้พออารมณ์มันหายไปไม่ได้อย่างใจทุกข์แล้วตอนนี้เพราะเราไปติดเขาซะแล้วเขาไม่ได้ติดเราแต่เราไปติดเขาเขาไม่ได้ติดเรานะสุขเวทนาทั้งหมดเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละนิ่งเฉยสงบว่างใจโปร่งโล่งเบาสบายเป็นสุขเป็นปีติเป็นสุขเป็นอุเบกขาในอารมณ์สมาธิพวกเราเนี้ยมันเป็นเวทนาขันมันเป็นเวทนาขันเราไปติดมันแล้วตอนนี้มันไม่ได้ติดเราเราไปติดมันนะไม่ใช่มันติดเราไปเรียกมันเรานึกว่าเราอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ใจแล้วโน่น
สติปัญญาเราไปอยู่กับอารมณ์นะไม่ใช่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจแต่ไปอยู่กับอารมณ์ซะแล้วมันหายไปแล้วก็ทุกข์มากเลยก็แช่เดินยิ้มแฉ่งไปยิ้มแฉ่งมาแต่ไปอยู่กับอารมณ์แล้วเดินยิ้มเราก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกมาไม่ถูกมาอยู่วัดเดินยิ้มแฉ่งไปเดินยิ้มแฉ่งมาต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปของไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไม่เที่ยงมันความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นสมมติอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ที่สุดก็สิ้นสมมติแล้วร่างกายนี้จิตใจนี้รูปร่างหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามนามสกุลนี้ที่สุดก็ตายแตกดับแล้วขอให้เล่นละครรูปร่างแบบนี้เพียงแค่สมมติในละครเรื่องนึงแล้วก็มีคนมาร่วมแสดงกับเราก็คือมีสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนร่วมงานมาร่วมแสดงร่วมกับเรามันเป็นสมมติแค่ละครชีวิตเรื่องนึงเดี๋ยวก็อวสานแล้วไม่มีละครชีวิตเรื่องใดไม่อวสานละครชีวิตทุกเรื่องต้องอวสานถ้ายังไม่เข้าใจแบบนี้ก็ต้องไปอยู่ในร่างใหม่อีกไปแสดงละครเรื่องใหม่แสดงละครชีวิตพุทธเจ้าตรัสว่าส่วนใหญ่ก็ไปนู่นน่ะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหมดเพราะว่ามันเป็นไปตามกิเลสไหลหมดมันไหลไปตามกิเลสหมดไหลไปตามอารมณ์หมดไหลไปตามความคิดหมดไม่เหลือหรอกไปเป็นอบายหมดไปตกอบายหมดแล้วก็นู่นนะไปเกิดในร่างใหม่อีกไปเป็นดินอันใหม่น้ำอันใหม่ลมอันใหม่ไฟอันใหม่แต่ธาตุรู้อันเดิมเพราะธาตุรู้มันไม่เกิดไม่ดับน่ะธาตุรู้เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ๆธาตุรู้อันเดิมมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายมันก็ไปผสมกับดินน้ำลมไฟอันใหม่แล้วเกิดเป็นรูปร่างตัวใหม่เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกเป็นกุ้งหอยปูปลาเป็นแมลงไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวใหม่แต่ของเก่าลืมไปหมดได้ดับหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเก่าดับหมดไปจำได้แต่ของใหม่คือไปแสดงละครชีวิตเรื่องใหม่ฉากใหม่ว่าเราเป็นสัตว์สี่ขาเป็นสัตว์ปีกหัดบินใหม่หัดเรียนรู้ภาษานกใหม่ภาษางูใหม่ภาษาสัตว์สี่เท้าใหม่ภาษาสัตว์เลื้อยคลานใหม่เป็นหนอนนอนแรงเป็นกุ้งหอยปูปลาไปเรียนภาษาเข้าใหม่หัดว่ายหัดบินใหม่ความจำได้ของเดิมดับไปแม้แต่ไปเกิดเป็นคนใหม่ในชาติอื่นมาเกิดเป็นคนใหม่ในท้องคนอื่นก็ต้องมาหัดเดินต้อแตะต้อแตะใหม่หัดเรียนภาษาอย่างใหม่ของเก่าจำไม่ได้แล้วต้องมาหัดใหม่หมดหัดเดินก็ต้องหัดเดินใหม่เป็นนกก็ต้องหัดบินใหม่เป็นสัตว์สี่ขาก็ต้องหัดเดินหัดก็ค่อยเดินก็ย่องก็แย่งใหม่เนี่ยแน่ทุกอย่างต้องมาหัดใหม่หมดจำหมู่พวกตัวใหม่จำเรามีรูปร่างตัวใหม่สุดท้ายก็ลืมของเก่าไปหมดแล้วแล้วก็จำอย่างใหม่แล้วคิดปรุงแต่งอย่างใหม่คิดแบบนกคิดแบบกุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวเสร็จไลฟ์คนก็มาฆ่าเพราะอะไรสู้เขาไม่ได้แต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นของเดิมมันแต่มันสู้เขาไม่ได้นะแต่ความรู้ความเข้าใจมันก็เหมือนคนนี่นะแต่มันจำไม่ใช่ของเก่าแล้วมันจำของใหม่แต่ความรู้ความเข้าใจเหมือนคนนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันจำอยู่ในร่างใหม่แล้วเวลาคนก็จะมาฆ่ามันก็สู้เขาไม่ได้มันก็ทุกข์ทรมานมากที่ถูกเขาฆ่าตายแล้วตายอีกถูกเขาเชือดคอมั่งถูกเขาแทงคอแทงท้องมั่งแล้วก็ตายไปเพราะมันสู้เขาไม่ได้นะไปเกิดในร่างใหม่เป็นตัวเล็กกับเขาก็สู้เขาไม่ได้ก็เนี่ยทุกจิตวิญญาณเนี่ยมันก็คือจิตวิญญาณคือธาตุรู้ดวงเดิมอันเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีธาตุรู้อันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายมันเลยเป็นของเดิมนอกนั้นเปลี่ยนใหม่หมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเปลี่ยนใหม่หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปลี่ยนใหม่หมดขันห้ามีแต่จิตเดิมดวงเดิมหรือธาตุรู้อันเดิมที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายนั่นแน่ไปปฏิบัติทั้งหมดเรามาปฏิบัติทั้งหมดก็เข้าถึงธาตุรู้นี้แน่แต่ไม่ยึดธาตุรู้แต่เป็นธาตุรู้นี้อย่าเป็นอมตะไม่ได้ไปยึดธาตุรู้แต่เป็นธาตุรู้นี้ไปเลยไปยึดมันทำไมก็เป็นมันแล้วจะไปยึดทำไมนี่แน่มันต้องเข้าใจระบบชีวิตแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ไม่ได้ไปตรัสรู้เรื่องอื่นหรอกตรัสรู้เนี่ยเรื่องอื่นนั้นมันเอามาสอนในใบไม้ในป่าใหญ่นั้นมาสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนี่แน่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนี่นามรูปสัญญาตนาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติทุกข์นี่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้เพราะอวิชชาดับไปสังขารจึงดับไปสังขารดับไปวิญญาณนามรูปสัญญาตนาผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติทุกข์ทั้งหมดดับหมดเลยการเวียนว่ายแต่เกิดดับพร้อมพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้เวลาไปเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าก็ไปเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้ไปเรียนรู้อย่างอื่นหรอกเรียนรู้ชีวิตเรานี่แน่ว่าเราเกิดมาทำไมฝรั่งมาจากต่างประเทศมาต่างประเทศแล้วมาบวชเข้ามาหาลูกตาลูกตาว่ามาหาทำไมอยากจะรู้อะไรบอกว่าเขาอยากจะรู้อยู่อย่างเดียวต้องการมาถามคำถามเดียวว่า who am I who am I who am I ฉันคือใครฉันเนี่ยคือใครฉันมาอยู่ในโลกนี้ทำไมแล้วฉันมาทำอะไรในโลกนี้ who am I
ฉันมาในโลกนี้ได้อย่างไรฉันมาทำอะไรในโลกนี้มาแสวงหาคำตอบอันนี้นี่แน่นี่แน่พวกเราก็เหมือนกันนี่แน่พุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ตรงนี้เนี่ย Who am I เราคือใครก่อนเกิดมาเราคือใครเกิดมาแล้วเนี่ยในร่างในขันธ์5เนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยใครคือเรากันแน่ขนาดเขามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็ยังมาถามเลยว่า Who am I ฉันคือใครฉันคือใครกันแน่ที่อยู่ในร่างนี้เราที่อยู่ในร่างนี้เราคือใครกันแน่เรากลับสู่บ้านเดิมไม่ได้เปรียบเหมือนเรากลับสู่บ้านเดิมไม่ได้เรามาจากธาตุรู้ที่ว่างเปล่าตัวตนไม่มีเลยมีแต่ความรู้แล้วมาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟที่เปลี่ยนไปใหม่ทุกภพทุกชาติไปสร้างรูปร่างใหม่แล้วไปสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่ในร่างใหม่เรื่อยไปทุกภพทุกชาติจนลืมเลยว่าเราแท้ๆเนี่ยมันคือธาตุรู้นี่แน่คือธาตุรู้ที่ว่างเปล่าตัวตนไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าที่เป็นความรู้ที่มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราคือธรรมชาติแท้ๆที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีอยู่ในทุกที่อยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในลมอยู่ในไฟอยู่ในแสงแดดอยู่ในอากาศอยู่ในโต๊ะเก้าอี้อะไรเนี่ยทุกหมดเนี่ยที่ใดมีความว่างธาตุรู้มันเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันก็ไปอยู่ในทุกที่ไปเป็นหนึ่งเดียวกับทุกที่พุทธะเขาจึงเรียกว่าพุทธะเรียกท่านรู้อีกอย่างนึงว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงรู้ตื่นรู้เบิกบานคือตื่นจากความหลงตื่นจากความโง่มายาวนานหลายภพหลายชาติตื่นจากความหลงแล้วเป็นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดอะไรเอามาให้เป็นกิเลสเศร้าหมองในใจอีกต่อไปเป็นพุทธะอย่างเป็นอมตะถาวรไม่มีตัวเราไปเป็นพุทธะแต่มันเป็นพุทธะนั่นเลยไม่ใช่ว่ามีตัวเราจะเป็นขันธ์5ไปเป็นพุทธะขันธ์5มันถูกปล่อยวางไปเพราะขันธ์5ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้แล้วก็มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนใหม่ไปตามแต่ละภพชาติแต่เราแท้ๆคือธาตุรู้นั่นแหละที่มันเป็นมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ตัวเราที่เป็นขันธ์5เป็นธาตุรู้ไอความรู้สึกที่เป็นตัวเรามันเป็นขันธ์5มันเป็นขันธ์5พอเราไปเกิดใหม่ก็เราเอาความรู้สึกตัวเราที่เป็นงูเนี่ยเป็นขันธ์5เราไปเกิดใหม่เอาหนอนแมลงตัวเราเนี่ยเป็นขันธ์5นั่นไอ้ตัวหนอนแมลงน่ะเป็นตัวเราพอไปเกิดใหม่เป็นสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ไอ้ตัวร่างใหม่เนี่ยเป็นตัวเราตัวเราแท้จริงเราผิดตัวเรื่อยไปเนี่ยทุกชาติเราแท้ๆนั่นน่ะมันพระเจ้าแต่เป็นตัวเป็นตนอะไรไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ความมีแต่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่มีตัวตนอะไรเลยไม่มีรูปบ้านไม่มีรูปพรรณสถานไม่มืดไม่สว่างไม่เศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความรู้แท้ๆที่เป็นความบริสุทธิ์แท้ๆผู้ซื่อๆนี่แน่ผู้ซื่อๆที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้นี่แน่ผู้ซื่อๆที่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้นี่แน่รู้ซื่อๆที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้นี่แน่รู้ซื่อๆนี่แน่นั่นแน่หรือธาตุรู้นี่แน่หรือว่าสัตวรู้ได้แต่ธาตุรู้ของธรรมชาติมันได้แต่สัตวรับรู้สัตวรับรู้ไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังเนี่ยธาตุรู้แท้ๆธรรมชาติเนี่ยเราแท้ๆแน่ๆกลับบ้านเดิมไม่ถูกสักทีอ่ะล่อนเล่เวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนร่างไปเรื่อยเอาธาตุรู้ไปผสมกับดินน้ำลมไฟอันใหม่แล้วไปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปมีรูปร่างอย่างใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างอันใหม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างตัวใหม่เรื่อยไปอ่ะแล้วก็ลืมเราเลยกลับบ้านไม่ถูกเลยกลับบ้านเก่าไม่ถูกบ้านเก่าเราคือความไม่มีอะไรเลยคือธรรมชาติแท้ๆที่มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองมีแต่ความรู้อย่างพุทธะที่รู้จริงรู้ถึงสัจธรรมความจริงแล้วรู้ถึงความจริงอันนี้แล้วที่ได้พูดนี้รู้ถึงความจริงของธรรมชาติอันนี้แล้วเป็นผู้ไม่หลงอีกต่อไปเรียกว่าเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลงไหลต่อไปไม่เป็นผู้หลับไหลอีกต่อไปแล้วเป็นผู้เบิกบานตลอดกาลเป็นอย่างเป็นอมตะคือกลับคืนสู่บ้านเดิมอย่างเป็นอมตะไม่มีตัวเรากลับคืนสู่บ้านเดิมปล่อยตัวเราถูกปล่อยวางทิ้งไปหมดเรากลับคืนสู่ความไม่มีอะไรที่มีแต่ความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างเป็นอมตะเนี่ยเลยอธิบายความเป็นมาทั้งเหตุและผลจนจบหมดว่าเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรชีวิตเกิดมาได้อย่างไรแล้วที่สุดแตกดับแล้วมันถ้าเรายึดแล้วมันจะไปยังไงสิ้นยึดแล้วเป็นอย่างไรWho am I เราคือใครเรามาเกิดในโลกนี้ได้อย่างไรเรามาเกิดทำไม
เรามาเกิดก็เพื่อใช้ขันห้าเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วมีขันห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บ้าใบ้ไม่วิกลจริตไม่เป็นดาวเซนโดมไม่เป็นออทิสติกเราเกิดมามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เรามีบุญวาสนาบารมีมากเลยจึงมาเกิดได้เกิดเป็นคนนี่ยากที่สุดในโลกเกิดมาแล้ว เป็นคนที่มีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บ้าใบ้ไม่วิกลจริตไม่พิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาขาดสติไม่เลอะเลือนสามารถฟังธรรมรู้เรื่องแถมมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนายังมีพระคำสอนของพุทธเจ้ามีพระพุทธธรรมพระยสงฆ์ยังมีอยู่ครบมีผู้สอนธรรมชี้ธรรมยังมีอยู่ให้เห็นสัจธรรมความจริงที่พุทธเจ้าตรัสรู้ถึงความตรัสธรรมความจริงอันนี้ได้ของเหตุแห่งความเกิดและเหตุแห่งความดับทุกข์และดับแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดทุกข์เหตุแห่งการเกิดทุกข์และเวียนว่ายตายเกิดก็คือมีตัณหานั่นแหละเป็นเหตุตัณหาดับคือมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียเนี่ยดับไปตัณหาก็ดับตัณหาดับตัณหาดับปุ๊บอวิชชาเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ดับหมดภพชาติและความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดก็ดับพร้อมลงในปัจจุบันนี้ดับความดิ้นรนทะยานอยากดับความดีตัวเราก็ไปอยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นสิ่งใดไม่ชอบใจก็อยากดิ้นรนผลักไสอยากฆ่าอยากทำลายสิ่งไรชอบใจก็อยากจะดูดอยากจะเอาเข้ามาให้มีสติตั้งอยู่ที่ใจสักรู้อยู่ที่ใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจใจเปรียบเหมือนบ้านเดิมของเราเนี่ยแน่อยู่ที่ใจสติตั้งอยู่ที่ใจแล้วก็มีอาการของใจทุกชนิดรับรู้แล้วมันก็มีทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจทั้งเป็นกุศลอกุศลทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจผ่านเข้ามาที่ประตูใจประตูหน้าบ้านอย่าเรียกเข้ามาอย่ารับเข้ามาแล้วอย่าไปดิ้นรนผลักไสเอาปืนไปฆ่าเขาให้ตายสิ่งใดถูกใจอย่าดูดเอาเข้ามาสิ่งใดไม่ถูกใจอย่าดิ้นรนผลักไสรับรู้อย่างที่มันเป็นรับรู้อย่างที่มันเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานจบที่ใจลงในปัจจุบันไม่ดูดไม่ผลักไม่ติดรักไม่ติดชังรับรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเนี่ยหลวงตาได้ถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กรบเนี่ยถือลูกปูเหรียญเวลาโพเนี่ยเห็นท่านบรรลุถึงที่สุดแล้วก็เลยกราบข้อค้านก็ไปกราบท่านลูกปูมีอะไรเป็นวิหารธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอะไรเป็นวิหารธรรมท่านว่ารับรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาเป็นวิหารธรรมหรือว่าหลวงปู่ทาเจ้าธรรมโมแม่ครูอาจารย์เราผู้ซื่อผู้ซื่อเนี่ยผู้ซื่อเนี่ยภาษาอีสานนะเนี่ยภาษาอีสานนะคนอีสานก็จะพูดเก่งกว่าเราผู้ซื่อผู้ซื่อเขาพูดเพราะมากเลยคนอีสานเนี่ยผู้ซื่อแล้วก็สอนในหลวงปู่ดวลตโลท่านก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้หรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านก็สิ้นผู้เสวยอยู่กับรู้ที่ว่าบัดนี้สิ้นผู้เสวยแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไม่มีควักไม่มีผู้เข้าไปเสวยอะไรก็คือรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดถือรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางอย่างหลวงปู่ลีตานังกะโลก็ท่านก็บอกอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้แต่ก็คือเหมือนกันนะคือสรุปแล้วคือว่ารับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักติดชังไม่ดีรักชั่วชังไม่เกลียดทุกข์รักสุขไม่เกลียดทุกข์รักสุขไม่ดีรักชั่วชังไม่ดูดเอาเข้ามาไม่ดิ้นรนผักใสรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางใจเป็นกลางนี่คือปัญญาอันสูงสุดเนี่ยอุเบกขาเนี่ยคือปัญญาอันสูงสุดไม่ใช่ว่าอุเบกขารับรู้ทุกอย่างแล้วทำจิตทำใจให้นิ่งเฉยนิ่งเฉยสะกดไว้ไม่ยอมไม่มีอาการอะไรให้ใจมันนิ่งเฉยไว้นะแทนที่จะไปรับรู้อาการด้วยใจเป็นกลางแต่ทำให้มันไม่มีอาการถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องละราวเนี่ยไม่ยอมไม่มีอาการเลยอาการใดไม่ถูกใจไม่ยอมให้มันมีอาการไปเสพแต่อาการที่ชอบใจคือโป่งโล่งเบาสบายเบาๆนิ่งเฉยสงบว่างปิติซาบซ่านกายเบาใจเบาอ้าวไปเสพอารมณ์ซะแล้วไหนรับรู้ด้วยใจเป็นกลางไปเสพอารมณ์ปิติอารมณ์โป่งโลกเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่าไปเสพซะแล้วบอกว่ารับรู้ได้ใจเป็นกลางแต่ไปเสพเข้าไปแล้วแหมพอมันไม่ถูกใจหน่อยมันหงุดหงิดรำคาญนิดเดียวโอ้ยจะเป็นตับตายอารมณ์ไม่จิตใจไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายนิดหน่อยนะจะเป็นจะตายได้เลยโอ้ยอย่างนี้มันติดรักติดชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอย่างนี้มันพ้นทุกข์ไม่ได้มันต้องรับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางไม่ใช่ไปทำใจเฉยเฉยใจเฉยมันติดอารมณ์แล้วนะมันไม่ใช่รับรู้ได้ใจเป็นกลางเข้าใจไหมล่ะเจ้าค่ะคือถ้ามันจะมีอารมณ์ก็มีได้ใช่ไหมเจ้าคะอ้าว
ไออารมณ์ทั้งหมดเป็นขันธ์ห้าค่ะมันเป็นธรรมอารมณ์ค่ะไอใจเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่มีแม้แต่ตัวจิตมันได้แต่แค่รับรู้แต่ตัวตนของมันไม่มีได้แต่แค่รับรู้รับทราบตามธรรมชาติของมันมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปทำรับรู้เฉยๆเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปทำรับรู้เฉยๆไม่ใช่นะคือมันธาตุรู้เนี่ยมันรู้ภายในใจเราเนี่ยมันรู้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏตัวมันมีแต่ความรู้แต่ตัวมันมีแต่อาการที่ถูกรู้ปรากฏแต่ตัวมันไอ้ผู้รู้ไม่ปรากฏมีแต่อาการที่ถูกรู้ปรากฏแต่ไอ้ผู้รู้ไอ้ตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏเพราะเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไงไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจมีแต่ความรู้ตัวจิตตัวใจก็ไม่มีมันเลยมีแต่อาการที่ปรากฏแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏแต่ถ้ามีตัวเราปรากฏว่าตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็มีไปรู้แล้วถูกใจได้ไม่ถูกใจได้รู้แล้วหงุดหงิดรู้แล้วดิ้นรนผักใสรู้แล้วรำคาญอันไหนไม่ถูกใจรำคาญดิ้นรนผักใสรู้แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นรู้อยากเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ไม่ใช่รู้นะอันนี้มันรู้ตัวปลอมมันรู้ตัวปลอมไม่ใช่รู้ตัวจริงไอ้ตัวนี้ต้องปล่อยวางไปเห็นมันรู้มันระวังไปเห็นมันไอ้ตัวรู้ตัวปลอมเนี่ยวางไอ้รู้ตัวปลอมนี่ไปรู้ตัวปลอมมันแสดงอาการกิริยาอาการได้แทรกแซงได้อยากได้หงุดหงิดได้รำคาญได้ไม่พอใจได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นได้จิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้อันนี้มันรู้ตัวปลอมไอ้รู้ตัวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่รู้ซื่อธรรมชาติของรู้แท้ๆมันรู้ซื่อแต่ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ซื่อเป็นธรรมชาติที่มันได้แต่รู้ซื่อเพราะว่าตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนมันไม่มีมันเลยเป็นธรรมชาติได้แต่รู้ซื่อแต่รู้ตัวปลอมมันเอาตัวเราไปรู้พอตัวเราไปรู้ตัวเราก็สารพัดจะเลือกได้ตอนนี้แทรกแซงนี่ล้นผักใสบุดอิดรบคานไม่ได้อย่างใจพอใจไม่พอใจปวดเหงื่อโวยวายตีโพธิภัยโอ้ยอันนี้มันเอาตัวเราไปรู้เอาขันห้าไปรู้มันไม่ใช่รู้ตัวเราแต่เอาตัวเราไปรู้มันผิดกันฟ้ากับดินนะเข้าใจไหมทำไมเข้าใจตรงเนี้ยเอาไฟเสียงเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดต่อเสร็จก็ส่งไปแล้วก็ไปเปิดฟังมันซ้ำๆๆๆมันกระแทกใจโดนใจมันจะได้ปล่อยวางความหลงความโง่เอาวิชาไปได้มันจะได้เข้าไปถึงธาตุรู้เพราะว่าธาตุรู้มันเข้ามาผสมเดี๋ยวมันต้องไปผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟอันใหม่แล้วเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่เรื่อยไปรับแบบนี้มันกลับคืนสู่ธาตุรู้บ้านเดิมแท้ๆไม่ได้มาจากความไม่มีอะไรแล้วกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรไม่ได้มันเลยกลายเป็นมีตัวตนมีตัวตนไปทุกภพทุกชาติเรื่อยไปมีแต่ความทุกข์โศกเศร้าทุกข์โศกเศร้าไปทุกภพทุกชาติตายเกิดตายพัดภาคเกิดตายพัดภาคทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจอยู่นั่นแน่ทุกภพทุกชาติไปไม่อยากตายไม่อยากทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจก็อย่าเกิดสิไม่เกิดก็ไม่ต้องตายไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องทุกข์อีกอย่ามาเกิดความยึดถือในใจภพชาติก็ไม่มีวิญญาณที่จะเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีอย่ายึดถือสิก็ไปยึดถือมันก็มีตัวตนแล้วมีความอยากมีตัณหาก็มีตัวตนแล้ววิญญาณก็มีตัวตนแล้วไม่มีความอยากไม่มีความยึดถือติดใดได้แค่รู้ซื่อรู้ซื่อสักแต่ว่ารับรู้รับทราบสักแต่ว่ารับทราบไม่ดูดไม่ผักไม่ติดรักไม่ติดชังไม่รับเอาเข้ามาไม่ดิ้นรนผักสายสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้ภัยยะถ้าเธอทำแบบนี้เธอปฏิบัติแบบนี้เธอรับรู้อย่างนี้ในธรรมชาติแท้ๆเธอจะสิ้นตัวตนจะไม่มีตัวตนในโลกนี้ไม่มีตัวตนในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสและพ้นทุกข์บรรลุนิพพานภัยยะฟังจบปุ๊บเป็นฆราวาสเลยนะเข้าใจเลยผู้ซื่อเลยเข้าถึงธาตุรู้ที่สิ้นความตัวตนของจิตของใจไม่มีตัวตนของผู้รู้มีแต่สิ่งที่ถูกรู้ซื่อสิ่งที่ถูกรู้ซื่อตรงไปตรงมาอย่างที่มันเป็นก็บรรลุพระนิพพานเลยทันทีนะเข้าใจนะค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดเจ้าค่ะ